พี่แฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้ป้าตีพาเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าตีต้มมาม่าใส่กวางตุ้งนะคะวันนี้ป้าตีได้กวางตุ้งมาไปตลาดมาค่ะได้กวางตุ้งมานะคะสวยๆอ่อนๆค่ะได้กวางตุ้งมาอ่อนมากเลยแล้วก็ต้มใส่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูเด้งค่ะชิ้นหมูเด้งค่ะเพื่อนๆกวางตุ้งอ่อนสุกแล้วค่ะเพื่อนๆสุกแล้วมากินด้วยกันนะคะมาม่าค่ะมาม่ากวางตุ้งอ่อนๆ นะคะลูกชิ้นหมูเด้งใหญ่มากชิ้นหมูเด้งใส่ข้าวปรุงเลยนะคะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะบางทีก็จะใส่ผักชีใส่เยอะๆผักชีแล้วก็ใส่พริกลงไปใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะใครกินเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเพื่อนๆแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมป้าตีจะเจียวไว้นะคะกระเทียมก็จะเจียวไว้เวลาทำกับข้าวแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆเท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเท่านี้ก็อร่อยแล้วลูกชิ้นหมูเด้งเด้งๆแล้วก็กวางตุ้งอ่อนอ่อนมากเลยค่ะกวางตุ้งวันนี้ป้าตีไปตลาดมาได้กวางตุ้งอ่อนมากเลยมาค่ะเพื่อนๆมาม่าลูกชิ้นหมูเด้งนะคะกวางตุ้งอ่อนๆค่ะทานด้วยกันค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ป้าตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ